านแปลกจะเอายากเลยของใหม่แค่ไม่ออกนะคอนี้ไม่สั่งนะแต่ซื้อน้อยน่าสัมผัสสัมพันธ์ก็ดีนี่หว่าก็ไม่อาร์กไม่อะไรนะพี่ซีนนี้ไม่ต ตัวนี้ไม่ขึ้นกี่วันยังขึ้นอยู่เลยเตยลวนมาเนี่ยขึ้นเอาเข็มไหมขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างขึ้น3 2 3ไม่ขึ้นเนี่ยสิบสี่คง14โอห์มตัวนี้ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างตัว TY V2 น่าจะตัวเดียวกับบอร์ดนี้นะครับอ่ะซูมนะชัดๆนะครับเอาเบอร์นะเบอร์เห็นเบอร์ชัดนะเบอร์นี้นะครับน่าจะเป็น S อะไรนะ S อะไรนะ A A C S นะ1 2 1 0 2เนี่ยแล้วตัวใหญ่ก็น่าเป็นเบอร์นี้นะครับACS 108 5S เสร็จตัวใหม่ด้วยวัดปันธาวัดไฟลำบากเคลือบด้วยดูอีกทีนะโอ้ยร้อนเร่งหลุดโอเคเจอแล้วนะการหนึ่งอยู่บนนะที่มาอยู่โอเคตรงฝั่งเลขสองเนี่ยนะสปาร์กยังขาดที่จะออกยากนะติดกาวอยู่
ฐานหนึ่งมองไม่เห็นจุดอยู่ไหนเบอร์พอเห็นแล้วกันเขาเป็นเอเนี่ยหันท่าเดียวกันท่านี้อืมไหนว่าขาหนึ่งนะน่าจะใช่นะหนึ่งบนนะเมื่อกี้ว่าตัวอีกทีกันสองตัวนี่แหละทำงานคู่กันแล้วถ่ายไว้หน่อยถ่ายไว้หน่อยเพื่อต้องเมื่อกี้รอบหน้าอ่ะโอเคอยู่บนนะถ่ายไปโอเคสวิตช์นะลองจำตรงนะครับหาวิธีดัดแปลงแล้วก็ยังไม่ได้คือมอเตอร์เดินทำงานแล้วก็ยังไม่ได้ดีไม่เหมือนสามขาสามขาได้ตัวนี้ต้องรอบอร์ดสั่งบอกไม่สั่งโอเคครับก็เป็นเบอร์นี้นะครับเบอร์ตรงเขา ACS102-6T นะวงจรก็ประมาณนี้นะหลังจอ How common แล้วก็น่าจะเป็นคาเกตมันไม่ชัดนะเห็นแค่นี้กินพยายามหาข้อมูลแล้วพอเห็นเอาละแต่การนี้มีเอานะครับนี่นะคอมมอนคาเกตตัวนี้เกตคอมมอนอยู่ตรงกลางนี่ตัวใหญ่สองอย่างเปลี่ยนก็เปลี่ยนคือโอเคครับก็ลองหลายวิธีนะครับสรุปว่าก็บอร์ดก็ยังไม่รอดอยู่ดีตอนแรกก็เจอว่าลายปินขาดนะครับลายวงจรตรงนี้ขาดก็คิดว่าจะรอดแล้วต่อขานี่นะครับด้านล่างสุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับลอง IC แล้วก็เหมือนเดิมก็วางก็จบในทางแล้วครับก็คือบอร์ดเสียจริงๆโอเคครับยังไงผมต้องเปลี่ยนบอร์ดนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่จ้าหนูในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับแล้วชมผลงานสู้ครับกลับมา